มองของหลักทรัพย์กสิกรนะคะต่อกลุ่มโรงพยาบาลนะคะวันนี้คงจะมีประเด็นหลักๆที่มาพูด3ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือภาพรวมนะคะที่เรามองสำหรับกลุ่มนี้นะคะเรามีมุมมองเป็นกลางนะคะหรือว่านิวทรัลนะคะโดยมีหุ้นเด่นที่เราเลือกเนี่ยก็คือ BCH นะคะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมุมมองเป็นกลางเนี่ย เรามองว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมีในแง่ดีนะคะก็คือรายได้ยังมีการเติบโตนะคะในระดับ 7-8% นะคะสูงกว่า GDP นะคะส่วนอัตรากำไรเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นมิกซ์นะคะก็คือคละกันนะคะแต่ตัวที่โดดเด่นนะคะสำหรับกลุ่มนี้ก็จะเป็น BCS แล้วก็ BMS นะคะที่เราคาดว่าอัตรากำไรที่เป็น Gross Margin เนี่ยจะมีแนวโน้มที่เป็น Up Trend นะคะส่วนปัจจัยที่อาจจะเป็นในแง่ลบหน่อยสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นกฎเกณฑ์นะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยอาจจะเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคายานะคะซึ่งเรามองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดออกมานะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโอเวอร์แฮงแล้วก็อาจจะมาไปนะคะแต่ว่าก็จะมีผลต่อราคาหุ้นนะคะส่วนประเด็นที่สองที่เราจะพูดถึงกับกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของโรคระบาดนะคะที่เราคาดว่าจะมีมันเกิดขึ้นนะคะในไตรมาส1นี้นะคะซึ่งโรคระบาดในไตรมาสนี้เนี่ยก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็สัดส่วนเนี่ยในแง่ของเคสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ 88% ของโรคท้องร่วงนะคะที่เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็น่าจะส่งผลดีต่อรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลในไตรมาส1นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือแนวโน้มของผลการดำเนินงานในไตรมาส1นี้นะคะเราคาดว่าไตรมาสนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นการเติบโตที่เป็นหลัก 100% นะคะของหลายๆโรงพยาบาลในแง่ของ Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะซึ่งมันจะเป็นผลมาจากรายการพิเศษนะคะจากการขายสินทรัพย์ต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่รวมในเรื่องของรายการพิเศษเนี่ยตัวที่โดดเด่นในไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวRJS นะคะกับ BDMS นะคะซึ่งเราคาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรปกติเนี่ยทั้งในแง่ Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะในไตรมาสนี้เนี่ยเราคาดว่ารายได้ของทั้งกลุ่มเนี่ยจะเติบโตประมาณ 8% นะคะซึ่งก็สนับสนุนจากเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะคะส่วนภาพรวมในไตรมาส2นะคะถัดไปไตรมาส2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น low season นะคะแต่ว่าไตรมาสนี้เนี่ยเราคาดว่าไตรมาส2รอบนี้เนี่ยอาจจะต้องเจอแรงกดดันจากเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็คือตัวสำรองผลประโยชน์พนักงานนะคะซึ่งก็อาจจะกดดันในแง่ของกำไรในไตรมาส2ให้อาจจะลดลงมากกว่าปกติ